ปฏิเสธไม่ได้ว่ารถไฟฟ้าคือบริการสาธารณะที่เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไทยในยุคปัจจุบันที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วหลีกเลี่ยงการจราจรบนท้องถนนที่การจราจรติดขัดเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่รถไฟฟ้าใต้ดินและลอยฟ้ากลับกลายเป็นมฤตยูเคลื่อนที่สำหรับผู้คนที่อยู่เบื้องล่างเมื่อเกิดเหตุชิ้นส่วนที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นชิ้นส่วนใดหลุดร่วงลงมาใส่ยวดยานและผู้คนบนท้องถนนที่สัญจรไปมาจนได้รับความเสียหายและบาดเจ็บเกิดเหตุเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมาและไม่ใช่เป็นอุบัติภัยครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ตอนเช้ามืดได้เกิดเหตุรางจ่ายกระแสไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งดำเนินการโดยบริษัทนอร์เทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือ NBM ในเครือของรถไฟฟ้า BTS ได้หลุดร่วงลงมากระแทกพื้นราบเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรยังผลให้เสาไฟฟ้าด้านล่างหักโค่นและรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายจนต้องประกาศปิดให้บริการชั่วคราวถึง 7 สถานีหลังจากนั้นเพียงสัปดาห์เดียวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองของบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือ EBM ก็ได้เกิดอุบัติเหตุล้อยางซึ่งเป็นล้อประคองตัวรถหลุดร่วงลงมาใส่ผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณถนนเทพารักษ์หลักกิโลเมตรที่ 3ทำให้มีรถยนต์ได้รับความเสียหาย 1 คันแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งล่าสุดได้เกิดเหตุอุบัติภัยจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อวันที่ 28 มีนาคมได้เกิดเหตุรางนำไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองร่วงหล่นเป็นระยะทางยาวถึง 5 สถานีตั้งแต่สถานีกันตังถึงสถานีสวนหลวงร9รวมเป็นระยะทางเกือบ5กิโลเมตรและหล่นใส่รถยนต์ของผู้คนด้านล่างจนได้รับความเสียหายและบาดเจ็บทั้งนี้ผู้โดยสารที่อยู่บนรถเล่านาทีเกิดเหตุว่าขณะที่รถวิ่งมาตามปกติจู่ๆก็มีเสียงดังคล้ายการระเบิดก่อนที่รถจะหยุดนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการอบพยพผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอุบัติภัยดังกล่าวทำให้มีรถยนต์ได้รับความเสียหาย 12 คันและผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บ 2 คนหลังจากนั้นนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมซึ่งลงพื้นที่เกิดเหตุได้ออกมายืนยันว่าอุบัติภัยที่เกิดขึ้นไม่ใช่การระเบิดและชิ้นส่วนที่ร่วงลงมาเป็นพลาสติกแข็งเท่านั้นในการนี้ได้ขาดโทษกับบริษัทที่รับสัมปทานว่าจะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกและบริษัทจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้คือวิถีชีวิตของคนกรุงเทพที่ไม่อาจจะคาดเดาได้เลยว่าวันหนึ่งตนเองอาจจะโชคร้ายตกเป็นเหยื่อของการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่ทั้งนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเป็นรถไฟฟ้ารุ่น Innova Monorail 300จากบริษัท Austron ซึ่งผลิตให้โดยบริษัท CRRC Puji'an Austron Transportation System หรือ CRRC PATS ในมณฑลอันฮุยประเทศจีนปัจจุบันมีใช้อยู่ใน 4 ประเทศคือจีนซาอุดิอาระเบียไทยและบราซิลรถไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นรถไฟฟ้าที่มีความทันสมัยควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วปลอดภัยสูงสุดและรองรับการเดินรถไฟฟ้าแบบไม่ใช้คนควบคุมขบวนรถแต่สิ่งเดียวที่ได้แต่สวดภาวนาก็คือขออย่าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่มีคนตายเพราะถูกรถไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนหล่นลงมาทับร่างก็แล้วกัน